ก็วันนี้นะคะจะเอาของทั้งหมดที่ใช้อยู่ประจำวันมาให้ดูกันว่าตอนนี้ใช้อะไรไปบ้างนะคะในแต่ละวันที่จริงแล้วเนี่ยว่าจะทำวิดีโอนี้ตั้งแต่ตอนวันเกิดเมื่อเดือนเมษาเนาะตอนนั้นก็คือจะเป็นวันเกิดที่อายุครบ34ปีพอดีแต่ว่าเงินยุ่งมากเลยย้ายออฟฟิศใหม่ด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ว่างนะคะก็เลยทำให้วันนี้แล้วกันว่างๆของก็จะมีทั้งหมดนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยคุณไม่เห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละตัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเจลล้างหน้านะคะที่ใช้ประจำวันเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ว่าก่อนนอนในที่นี้ก็คือจะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แบบว่าทำอะไรกับหน้าเลยก็คือทาทุกสิ่งอย่างที่เป็นตัวที่เห็นในตะกร้านี้นะคะแล้วก็กันแดดแล้วก็ทาแป้งแค่นี้เองแป้งมันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะคะก็จะใช้ตัวนี้ล้างหน้าตอนเย็นตอนเช้าก็จะใช้ตัวนี้ทุกวันปกตินะคะส่วนวันไหนที่แต่งหน้าหมายถึงว่าทาแป้งที่ผสมรองพื้นออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆการแต่งหน้าของพึ่งจะมีแค่ทาแป้งแล้วก็ปัดแก้มทาลิปสติกแค่นี้เองนะคะก็คิดว่าการล้างหน้าธรรมดาคงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวถืออันนี้เป็นโฟมล้างหน้าใช้ตัวนี้นะคะในวันที่เราแต่งหน้าแล้วก็เพิ่งจะมีตัวช่วยตัวนี้มันคือแปรงล้างหน้านะคะของคาริสมิกอันนี้ใช้มาประมาณปีที่3ละหัวมันก็จะถอดได้ส่วนนี้นะคะก็ต้องเปลี่ยนทุก3เดือนเพื่อความสะอาดของหน้าเราเพราะว่าเวลาที่เราเหมือนแปรงสีฟันนะคะเวลาที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็จะสะสมเชื้อโรคเพราะว่าเราเอามาแปรงสิ่งสกปรกที่อยู่บนหน้าเราใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะสะสมถึงเราล้างเราคิดมันสะอาดแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สะอาดดังนั้นก็จะต้องเปลี่ยนทุก3เดือนเวลาเราใช้ก็จะกดปุ่มก็จะมีสีแบบนี้ตรงนี้ก็จะสั่นๆนะคะก็ขัดให้ทั่วหน้าหลังจากที่ใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้แล้วเราก็จะเอาครั้งหนึ่งมันก็กดไปครั้งหนึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ1นาทีค่ะก็แค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะจากนั้นกลางคืนพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วมันก็จะใช้ตัวนี้ CP9i นะคะเป็นตัวที่ทำให้ใต้ตาไม่มีริ้วรอยไม่เหี่ยวไม่มีเส้นอะไรเลยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเลิฟมากๆเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปเจอเพื่อนๆนะคะที่อันเท่ากันมีความรู้สึกว่าเราแบบแตกต่างจากคนอื่นเนาะแล้วก็ลูกค้าหลายคนคือที่ทำวิดีโอรีวิวอันนี้ด้วยก็เนื่องจากว่าเพื่อหลายคนที่เจอนะคะก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมหน้าตึงจังแล้วก็จะมีลูกค้าหลายๆคนที่แบบว่าชอบถามว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่ารู้สึกเอ๊ะไปฉีดโบท็อกซ์มาหรือเปล่าอันนี้คือไม่ใช่นะคะใช้แต่ของแต่ว่าใช้มาแบบหลายปีมากๆตัวนี้นะคะCP9i ก็ทาแค่วันละครั้งก่อนนอนเละเทะมากๆเลยนะคะตัวนี้สำหรับคนที่อย่างเพิ่งเองใช้มานานแล้วนะคะก็จะใช้เวลาครั้งก่อนนอนแต่ช่วงไหนอย่างช่วงที่ย้ายออฟฟิศมากแล้วก็นอนน้อยมากๆเนี่ยโซมากๆก็จะใช้วันละ2ครั้งแล้วก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มใช้มีปัญหาริ้วรอยใต้ตาแล้วก็เริ่มใช้อยากให้มันตึงเร็วเนี่ยแนะนำใช้ละ2ครั้งเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องดูถ้าเกิดว่าเราใช้2ครั้งแล้วมันคันเพราะว่าตอนแรกๆที่เพิ่งใช้ละ2ครั้งเนี่ยก็คันก็เลยต้องกลับมาใช้แค่วันละครั้งตอนหลังนี่โอเคแล้วค่ะนะคะล้างหน้าแล้ว CP9i แล้วตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะคะ Metallic Sheetตัวนี้เมื่อก่อนนี้หน้ามันแล้วก็เป็นสิวอุดตันบ่อยมากก็เลยจะใช้ทุกวันนะคะวันละครั้งก่อนนอนแต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยหน้าไม่ค่อยมันละแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวก็เลยจะเหลือใช้อาทิตย์ละ2ครั้งหรือก็ถ้าช่วงไหนที่แบบช่วงฤดูที่อากาศแห้งๆก็ใช้วันละครั้งนะคะทาตัวนี้ไปขอบอกนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านใบแนบที่พี่แนบไปให้เนี่ยในนั้นเนี่ยใบนั้นจะมีบอกทุกอย่างเลยว่าใช้อะไรยังไงบ้างแต่บางคนไม่ได้อ่านหรืออ่านแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้เวลาใช้เนี่ยให้ใช้ครั้งละถ้าเป็นคนหน้ามันมากๆก็
เริ่มเลยการใช้แค่ครึ่งปั๊มนะคะมันจะเป็นหัวปั๊มให้ใช้แค่ครึ่งปั๊มในช่วงแรกๆนี่นะคะจะเป็นหัวแบบนี้กดออกมาแค่ครึ่งเดียวเราจะรู้สึกกดไปแค่ครึ่งเดียวคือเริ่มใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้นะคะแล้วก็มากที่สุดก็แค่1ปั๊มต่อการใช้1ครั้งเท่านั้นจากนั้นเราประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพิ่งก็จะใช้อีมูตัวนี้นะคะทาทั่วหน้าใต้ตาทาไปหมดเลยอันนี้ก็จะจบตอนกลางคืนนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กลางคืนเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นโพลีเจนโซลูชั่นเทรนดี้สเปรย์นะคะใช้ฉีดเพราะว่าผู้ชอบทำผมแล้วก็ทำสีทำนู่นทำนี่เยอะมากผมก็จะชอบร่วงนะคะใช้อันนี้ฉีดที่หนังศีรษะหลังล้างสระผมนะคะตรงนี้จะช่วยทำให้ผมร่วงน้อยลงแล้วก็ เป็นข้อดีของคนที่ชอบให้ผมยาวทำผมจะยาวเร็วกว่าปกติส่วนตอนเช้านะคะก็คือจะใช้ตัวนี้ล้างหน้าเหมือนเดิมเหมือนที่บอกไปนะคะแต่ตอนเช้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็พึ่งก็จะใช้อีมูออยล์ทาก่อนตอนหลังล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าให้แล้วทาอีมูแต่ว่าจะใช้น้ำตอนกลางคืนกลางคืนจะมีออกมาประมาณสัก 4-6 หยดเลยนะคะต้องการความชุ่มชื้นมากส่วนตอนเช้าก็เลยประมาณสัก 2-3 หยดก็พอทาทั่วหน้าเลยแล้วก็พอสักพักนึงไม่ต้องรอเวลานานนะคะก็ใช้ซูเปอร์ซีพีเซรั่มนะคะจะเป็นน้ำดำคือแบบว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนถามเยอะมากทำไมน้ำดำจังเลยคะหรือว่าเอ๊ะทำไมน้ำที่ล้างไม่ใช่สีนี้คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบว่าเปลี่ยนสีได้ทุกครั้งที่มาบางครั้งก็เป็นสีฟ้าใสๆเลยบางครั้งก็จะเป็นสีแบบโอ้ดำเหมือนจะเป็นซีอิ๊วแล้วนะคะอันนี้คือปกติของเขาค่ะเพราะว่าด็อกเตอร์เคยบอกว่าอย่าถามมากนะคะเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติคือไอสารที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเขาจะคุมสีไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะใช้แค่ของเพิ่งใช้ประมาณ3หยดเริ่มใช้นะคะสำหรับคนที่เริ่มใช้แนะนำว่าใช้แค่ไม่เกิน2หยดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าทาไม่ทั่วหน้าอย่างวันนี้ก็เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าทาไม่ทั่วหน้านะคะให้ผสมน้ำในการทาแต่ละครั้งแล้วมันก็จะช่วยทำให้เจือจางลงอย่าไปคิดว่าพันจางลงแล้วมันไม่ได้ผลนะคะมันยังได้ผลอยู่ค่ะทาอีมูนะคะตอนเช้าล้างหน้าอีมูนะคะซูเปอร์ซีพีเซรั่มแล้วก็รอให้แห้งสนิทสักครู่นะคะก็จะเป็นตัวนี้กันแดดคลีนซิสของเรานะคะตัวนี้ลูกชอบมากเพราะว่าใช้ง่ายทาแล้วก็แบบว่าไม่ทำให้หน้าเราเปลี่ยนสีหมายถึงว่าเป็นครีมกันแดดทั่วไปนะคะมันผิดกับแบบทาแล้วหน้าขาวเกินทาแป้งลงไปก็ยิ่งขาวไปกันใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวนี้ฉีดแล้วก็มีเคล็ดลับอีกอันนึงที่แบบว่าส่วนตัวชอบมากๆสมมติว่าเราแต่งหน้าเสร็จสมมติวันที่ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะทาแป้งแล้วมีคนไม่ชอบให้หน้าแบบว่ามันแบบแมตต์อ่ะไม่ชอบหน้าแมตต์เลยดังนั้นเนี่ยพอทาแป้งเสร็จเราต้องรีบออกไปข้างนอกรอให้แป้งเซ็ตตัวไม่ไหวเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ละค่ะสเปรย์ไกลๆหน่อยปกติจะสเปรย์ใกล้หรือไม่ก็สเปรย์ใส่มือแล้วค่อยทาใช่ไหมคะประจำวันแต่ตัวเนี้ยเพิ่งจะสเปรย์ห่างๆเลยเพื่อให้มันกระจายทั่วหน้าแล้วมันจะทำให้หน้าเราแบบดูไม่แดดค่ะดูโกลว์นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันมากแล้วก็เป็นการกันแดดซ้ำอีกทีนึงด้วยก็เป็นประโยชน์ดีนะคะนี่ค่ะคือทั้งหมดของที่เพิ่งใช้มีอยู่แค่นี้จริงๆเลยไม่ต้องใช้หลายอย่างกลางคืนก็2 3ตัวเช้าก็2 3ตัวเหมือนกันแค่นี้นะคะก็โอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะใครมีอะไรที่อยากถามเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เพิ่งจะทำวิดีโออีกอันนึงที่อธิบายวิธีใช้ตามตารางให้อีกอันนึงนะคะเพราะว่าคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากเลย